เวลา 17:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีอธิบดีผู้พิพากษาภาค8ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8และผู้บังคับการกองบิน7เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศเมื่อทรงรับการถวายความเคารพแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการและประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารกองบิน7ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีนักเรียนจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญเวลา 18:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังหอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันแรกซึ่งวันนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการนี้พระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการวิชาเอกธุรกิจการบินแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยมีพระปรีชาสามารถในด้านการบินทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทรงได้รับใบอนุญาตโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและทรงได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะจากนั้นพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,667 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีงานทำและเป็นพลเมืองที่ดีนำไปสู่การผลิตบัณฑิตภายใต้แนวคิดการสร้างวิศวกรสังคมที่มีคุณลักษณะ4ประการคือมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายมีทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหามีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้งสามารถระดมทรัพยากรและสรรพกำลังในท้องถิ่นมาร่วมแก้ปัญหาและมีทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาบนพื้นฐานข้อมูลชุมชนโดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น